สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำในการปรากฏตัวของนางเงือกไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือแม้แต่คลิปวิดีโอก็ล้วนแต่ยังเป็นที่คาใจว่านางเงือกมันมีจริงหรือเปล่าเพราะเนื่องจากเรื่องของนางเงือกได้กลายเป็นความเชื่อของคนทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกและก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าความลับของนางเงือกที่แอบซ่อนอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรจะต้องถูกเปิดเผยในอนาคตแต่ผมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าปริศนานางเงือกดังกล่าวจะถูกเปิดเผยตอนไหนก็ไม่รู้อาจจะ5 ปี 10 ปี 100 ปี 1,000 ปีข้างหน้าแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีคนอีกมากมายที่บอกก็เป็นเรื่องงมงายไร้สาระสิ้นดีนางเงือกอันนั้นไม่มีจริงหรอกและด้วยเหตุนี้ผมจึงรวบรวมข้อมูลและคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนางเงือกจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ในคลิปนี้เพียงคลิปเดียวรับรองนะครับถ้าคุณได้ดูต้องร้องโอ้โหว้าวแน่นอนมันจะสนุกและน่าตื่นเต้นขนาดไหนไปเริ่มรับชมในอันดับที่1กันได้เลยอันดับที่1 นางเงือกบนโขดหินตลอดหลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีการเผยแพร่คลิปหรือว่าเหตุการณ์ที่เจอนางเงือกหลายพันคลิปทั่วทุกมุมโลกมีทั้งตำนานของสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ด้านบนนะครับเหมือนกับคนเดะเลยส่วนด้านล่างจะมีคลิปของป่าเลยทำให้หลายคนนะครับเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันคือตัวอะไรกันวะและเหตุการณ์ในอันดับนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเพียงคลิปวิดีโอสั้นๆประมาณ30 วินาทีที่ถ่ายได้จากเรือนักท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นน้ำทะเลและโขดหินในระหว่างที่เรือกำลังแล่นอยู่จู่ๆก็มีนักท่องเที่ยวชายคนนึงได้สังเกตเห็นอะไรสักอย่างที่มองดูคร่าวๆมันเหมือนกับคนแต่ว่าตัวนะครับเป็นสีน้ำเงินและที่น่าแปลกใจเลยก็คือเหมือนท่อนล่างจะไม่ใช่ขาด้วยมันคล้ายกับครีบปลายังไงอย่างนั้นเลยอ่ะในขณะที่เรือกำลังเล่นผ่านอย่างช้าๆตัวประหลาดดังกล่าวก็มีปฏิกิริยาตอบโต้เพราะหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่คนส่วนใหญ่ที่ดูก็เชื่อเลยว่ามันคือนางเงือกเพราะเนื่องจากเมืองที่นักท่องเที่ยวไปถ่ายเอาไว้ได้มีความเชื่อเรื่องนางเงือกมาอยู่แล้วพอเจอคลิปนี้เข้าไปต่างก็พากันมั่นใจยิ่งขึ้นว่านั่นแหละคือนางเงือกแล้วคุณผู้ชมล่ะมีความเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์กันไว้ได้เลยมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยดีกว่านางเงือกติดอวนใครที่ชอบกินปลาเป็นชีวิตจิตใจชอบไปตกเบ็ดหาปลามากินโยนไปหลาย10 รอบไม่ได้ปลาสักตัวแถมอากาศยังร้อนอีกโอ้ยจะบ้าตายแต่ว่าชาวประมงที่มีทักษะในการจับปลาไม่ต้องมาเสียเวลาเวียงเบ็ดโดยวิธีนี้ก็คือการใช้อวนไงล่ะเอาขึ้นมาทีนึงได้ปลาเป็นตันๆแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าในขณะที่กำลังเอาอวนขึ้นมาได้เกิดมีตัวประหลาดติดมาด้วยยังกับเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงของการทำงานปกติท่ามกลางทะเลอันกว้างใหญ่ในขณะที่ชาวประมงกำลังดึงเชือกอวนขึ้นมาก็มีปลาติดมาตามปกติแต่ว่าสิ่งที่แปลกไปก็คือเหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ดูท่าทางเหมือนจะโกรธมีเงาคล้ายมนุษย์แต่ว่าส่วนที่ยื่นมาเหมือนกับมือที่เป็นผังผืดขนาดใหญ่ซึ่งผมก็มองไม่ค่อยชัดว่าสิ่งที่อยู่ในอวนมันคือตัวอะไรกันแน่โดยชาวประมงคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นได้ออกมาให้รายละเอียดว่าสิ่งที่พวกเขาจับได้ร่างกายส่วนใหญ่จะเป็นเกศและก็เหมือนว่าจะมีนิ้วมือที่เป็นผังผืดขนาดใหญ่ด้วยและหลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจทิ้งอวนลงทะเลเพื่อปลดปล่อยตัวประหลาดตามความเชื่อที่เล่าสู่ต่อกันมาและผมก็มั่นใจเลยว่าชาวประมงเหล่านั้นจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์นี้แน่นอนอันดับที่3เสียงเหมือนจะขาดใจตายนางเงือกโดนอุ้มสังคมในยุคปัจจุบันเวลาพบเจอเหตุการณ์แปลกๆหรือสิ่งแปลกๆหน่อยไม่ได้เลยในส่วนใหญ่จะชอบควักมือถือมาถ่ายเป็นอันดับแรกไม่รู้ว่าขอเก็บหลักฐานไว้ก่อนและเหตุการณ์ในอันดับนี้ก็เช่นเดียวกันได้เกิดขึ้นแถวทะเลสาบของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่บันทึกภาพเหตุการณ์ประหลาดนี้ได้เพราะเรื่องราวมันเกิดจากรถตู้สีดำและติดฟิล์มทึบสีดำที่ขับมาจอดอย่างน่าสงสัยนักท่องเที่ยวชายเจ้าของคลิปนะครับจึงไปหาที่แอบพร้อมกับอัดคลิปไปด้วยพอแอบไปสักพักนึงได้เจอคนใส่ชุดเซฟตี้สีเหลืองกำลังดึงร่างแปลกๆขึ้นมาจากน้ำร่างดังกล่าวมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์แต่ว่ามีครีบปลาด้วยอ่ะเพราะหลังจากเจ้าของคลิปวิดีโอได้โพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลทำให้มีคนสนใจอย่างมากเลยยอดวิวนะครับแตะ2 ล้านวิวเพราะหลังจากเผยแพร่คลิปออกไปผู้ชมที่รับชมก็ต่างข้องใจว่ามันคือการทดลองหรือว่าอะไรกันแน่เพราะเนื่องจากชุดที่ใส่เป็นชุดเซฟตี้นักวิทยาศาสตร์เลยนะแล้วคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรว่าสิ่งที่เห็นในคลิปมันคือตัวอะไรกันแน่เพราะเนื่องจากคลิปนะครับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่บวกกับพื้นที่คนถ่ายมันช่างไกลไกลแต่จะว่าไปนะครับมันก็เหมือนนางเงือกกันเนี่ยมาต่อกันด้วยอันดับที่4กันเลยนักสำรวจไปเจอนางเงือกก้นมหาสมุทรในประเทศออสเตรเลียถ้าคุณเป็นคนชื่นชอบการดำน้ำทะเลของประเทศนี้ขึ้นชื่ออย่างมากว่ามันโคตรจะสวยถ้าคุณได้มีโอกาสดำลงไปคุณต้องติดใจอย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากมีสายพันธุ์ปลาที่โคตรจะหายากและลึกลับสุดๆโดยเหตุการณ์ของอันดับนี้เป็นการดำน้ำของนักวิจัยใต้ทะเลเพื่อสอหาแนวปะการังในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ซึ่งในการสำรวจทุกครั้งนักวิจัยหลายคนก็ต้องพกกล้องมาด้วยเพื่อมาถ่ายเก็บข้อมูลในระหว่างที่ทีมกำลังสำรวจไปเรื่อยๆจู่ๆสมาชิกชายคนหนึ่งรู้สึกเหมือนมีปลาขนาดใหญ่ว่ายผ่าน
านเข้าไปทางด้านหลังพอหันกล้องไปถ่ายสิ่งที่เห็นในตอนนั้นมันเหมือนเงาของนางเงือกเลยอะถึงแม้ลักษณะของมันจะมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แต่มันก็ชัดเจนพอที่สามารถทำให้เรามองออกว่าเป็นเงาของสิ่งมีชีวิตเพราะถ้าเรานำภาพนะครับมาขยายใกล้ๆมันไม่เหมือนปลาทั่วไปแน่นอนปลาที่ไหนจะมีแขนเหมือนคนเพราะหลังจากนั้นชายคนที่บันทึกคลิปเอาไว้ได้ก็ต่างประหลาดใจว่าสิ่งที่เขาเห็นมันคือตัวอะไรกันแน่ถ้าเราสังเกตนะครับมันมองไม่ค่อยชัดเพราะเนื่องจากทัศนวิสัยใต้น้ำไม่ค่อยจะดีน้ำค่อนข้างจะขุ่นพอหลังจากที่เงาดังกล่าวได้ว่ายหายตัวไปในความมืดจึงทำให้นักวิจัยหลายคนได้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาวันต่อมานะครับพวกเขาจึงตัดสินใจมาสำรวจที่เดิมอีกครั้งซึ่งผลลัพธ์ค่อนข้างจะคุ้มค่าเพราะว่าการลงทุนมาถ่ายในครั้งนี้เขาสามารถถ่ายติดทั้งตัวรวมไปถึงส่วนหัวด้วยอันดับที่5นางเงือกโผล่ขึ้นมายามดึกคลิปนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยที่กำลังออกลาดตระเวนในยามค่ำคืนแต่ว่าคืนนี้เป็นคืนที่ไม่ปกติเพราะเนื่องจากมีบางสิ่งบางอย่างได้ปรากฏขึ้นมาจากน้ำทะเลในช่วงจังหวะที่เรือกำลังแล่นอยู่บนคลื่นน้ำที่ขรุขระบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างจะมืดและน่ากลัวและช่วงจังหวะนี้แหละให้ทุกคนลองสังเกตขวามือให้ดีๆมันเหมือนกับมีดวงตาที่เปล่งประกายน่าขนลุกโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำแค่ดวงตานะครับยังไม่พอถ้าเราสังเกตให้ดีอีกจะเห็นว่ามีหางด้วยอันดับนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าผมพากไปก็กลัวมันคือตัวอะไรกันครับเนี่ยโคตรน่ากลัวในจังหวะที่ตัวประหลาดนะครับโผล่ขึ้นมาชายคนที่เห็นเหตุการณ์จากที่ยืนอยู่ฝั่งขวาเรือก็รีบกระโดดอีกฝั่งทันทีน่ากลัวขนาดนี้เนาะเป็นใครก็คงตกใจอ่ะพอหลังจากคืนนั้นผ่านไปชายคนนี้ก็นำเรื่องมาเล่าแต่ว่าคนที่ฟังนะครับไม่มีใครเชื่อสักคนพอหลังจากเอาคลิปมาอวดต่างคนก็พากันกลัวขวัญหนีดีฟอกกันใหญ่เป็นไงล่ะตอนเล่าไม่อยากเชื่อพอดูคลิปเข้าไปหลอนเลยสิมาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยนางเงือกกระโดดเล่นน้ำเหตุการณ์ในอันดับนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเป็นครอบครัวหนึ่งที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่และก็ลูกที่กำลังแล่นเรือนะครับไปท่องเที่ยวแต่ว่าในขณะเดียวกันลูกของเขานะครับได้เห็นตัวประหลาดที่ได้ว่ายตามเรือของเขามาพอเห็นก็ไม่รอช้ารีบควักโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เพื่อนดูโดยสิ่งที่เราเห็นในคลิปมันมีรูปร่างคล้ายกับนางเงือกเด้เลยพอในช่วงจังหวะที่มันกระโดดเราจะเห็นแขนได้อย่างชัดเจนแต่พอเนื่องจากคลิปนี้นะครับถ่ายในช่วงตอนค่ำคลิปมันเลยอาจจะมืดไปหน่อยแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดว่ามันคือตัวอะไรลองมาคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันได้เลยอันดับที่7นางเงือกว่ายน้ำโชว์นักท่องเที่ยวชายหาดแห่งนี้เป็นที่ท่องเที่ยวของคนจำนวนมากเพราะเนื่องจากเป็นน้ำทะเลที่ใสและมีทรายที่อุ่นๆจึงดึงดูดคู่รักคู่หนุ่มสาวให้มาเที่ยวที่แห่งนี้ได้ไม่ยากและแน่นอนครับว่าการมาเที่ยวคนส่วนใหญ่ก็จะเตรียมกล้องมาด้วยและก็มีอยู่คลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปสั้นๆที่เผยให้เห็นการเจอสิ่งแปลกประหลาดที่กำลังว่ายน้ำในทะเลโดยสิ่งที่เราเห็นเป็นหญิงสาวที่คล้ายกับนางเงือกก็แน่นอนครับว่าพอคนแถวนั้นเห็นเขาก็ต่างพากันตกใจอะสิมันตัวอะไรวะเนี่ยขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยอะและใครที่ชอบดูสปอยล์ซีรีส์ไปกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยรับรองฟินๆ